ะครับมาดูหนึ่งเทคนิคครับตัวนี้ผมเปิดซีนตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วผมไม่ใช้ไฟอ่ะผมลบไฟทิ้งก่อนเลยนะครับลบไฟทิ้งดูตรงนี้เสร็จแล้วผมปรับตัวเรนเดอร์เนี่ยกลับมาเป็น V-Ray กลับมาเป็น Default Scanline นะครับแล้วมาที่ Render Element ตัวนี้ผมเลือก Add มาเลือก Object ID แบบนี้ Object ID นะครับแล้วกด OK ไปนะครับแล้วอีกทีนึงคือผมไปทำ Material ใหม่เป็น Material Standard ตัวนึงครับเป็นสีขาวก็ได้เลือกมาเทียบสแตนดาร์ดปรับเป็นสีสักสีขาวแล้วกันแล้วผมใส่กับออบเจกต์ทุกชิ้นแบบนี้นะครับแล้วลองเรนเดอร์ดูเรนเดอร์ออกมาก็เป็นมาเทียบสีขาวทุกชิ้นไม่มีไฟเพราะผมลบไฟทิ้งหมดแล้วแต่มันจะมีอีกหน้าต่างหนึ่งชื่อว่าออบเจกต์ไอดีเด้งขึ้นมาแบบนี้เป็นสีฟ้าเรียบๆมันคืออะไรล่ะดูตัวอย่างนี้ครับผมลองไปเสกออบเจกต์สักหนึ่งชิ้นดูพรมที่ขวาเลือกออบเจกต์ property นะครับแล้วดูที่ตรงนี้ g buffer object id ผมต้องปรับเป็นเบอร์1ดูนะครับแล้วกดโอเคแล้วลองเรนเดอร์ใหม่เกิดอะไรขึ้นแบ็กกราวด์ผมเป็นสีฟ้าครับแต่เฉพาะตัวพรมเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นลองดูชิ้นอื่นนะครับเสกพื้น Object Property ปรับ Object ID เป็น2บ้างไม่ให้ผมปรับไม่ซ้ำกันแล้วนะฮะนี่ตู้ตรงนี้เอาใหม่ Object ID เป็นเบอร์3ตอนนี้มาเทียบตัวไหนตัวเดียวกันเนี่ยผมจะเป็น ID เบอร์เดียวกันนะฮะตู้ฝั่งนี้ผมก็เป็นมาเทียบเดียวกันผมก็เลือก Object ID เบอร์3ผนังโอ้แต่อันนี้ผนังมันติดกับฝ้านะครับมันเป็นออบเจกต์ชิ้นเดียวกันคุณควรจะไประเบิดมันทิ้งนะฮะไม่เป็นไรนี่ผมข้ามไปก่อนดูตัวอื่นอย่างเช่นอะไรอีกล่ะผ้าปูเตียงผมออบเจกต์พรอพเพอร์ตี้เปลี่ยนเป็น4นะครับหมอนคู่นี้คู่นี้6คู่นี้7เตียงแปดตัวเตียงตัวฐานเนี่ยมาเที่ยวเดียวกันกับตู้ใช่ไหมผมก็เปลี่ยนเป็นออบเจกต์ ID เดียวกับตู้คือเบอร์3นะครับอะไรดีอ่ะเรียบร้อยหรือยังก็โอเคถ้าคิดว่าจบแล้วลองเนื้อเทสดูครับมันมาแยกสีอย่างนี้ครับแยกสีเพื่อทำอะไรล่ะถ้าผมเรนเดอร์ให้ขนาดเท่ากับรูปตัวใน Photoshop เช็คอีกทีหนึ่ง1458เรนเดอร์ครับนะมันก็จะเด้งขึ้นมาอีกหนึ่งอันแบบนี้ผมเซฟอันนี้เป็น JPEG ก็ได้เอาเข้าไป Photoshopภาพตัวนี้ขึ้นมาผมลากเข้าไปใส่เล็งเข้าตำแหน่งเดียวกันนะครับคือถ้าคุณเรนเดอร์ภาพขนาดเท่ากันมามันอยู่ตำแหน่งเดียวกันฮะแต่นี่มันมีการครอปนิดหนึ่งผมขยับให้มันตรงนี้นะครับโอเคถือว่าใช้ได้เอาไว้ทำอะไรล่ะก็
ก็คือถ้าเกิดเราอยากจะเลือกวัตถุชิ้นไหนเราก็แค่ใช้ Magic Wand เลือกแล้วก็กลับไปเลเยอร์ตัวนั้นเปลี่ยนสีมันได้นะครับอย่างเช่นผมเมิร์จรวมทั้งหมดนี้ตอนนี้ผมมีเลเยอร์ตัวข้างบนกับเลเยอร์ข้างล่างที่เป็นอันนี้ทั้งชิ้นนะครับผมอยากเปลี่ยนสีเฉพาะแค่เตียงผ้าปูเตียงเนี้ยก็แค่ Magic Wand Select มาที่อันนี้แล้วก็ปรับก่อนเลยเลือกเฉพาะชิ้นได้เลยเห็นไหมอ่ะอยากทำอะไรสีเตียงเบอร์นี้นะครับถ้าเป็นกรณีเนี้ยถ้ามันเป็นหลายหลายชิ้นว่าถ้ามันไม่เยอะเนี่ยเราใช้ Magic Wand แล้วจิ้มกด Add เพิ่มได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันเยอะขึ้นอย่างที่เตียงตรงเนี้ยไม่มันมีหลายชิ้นเนี่ยผมอาจจะใช้ Select Color Range ได้แล้วก็เลือกเฉพาะสีนี้เห็นไหมมันจะเลือกสีเหลืองทั้งหมดเลยผมจิ้มที่สีเหลืองมันเลือกสีเหลืองทั้งหมดปรับ Fastness ได้นะครับถ้า Fastness ยิ่งเยอะเนี่ยมันจะไปกินสีเหลืองอ่อนสีเหลืองเข้มสีแดงด้วยนะครับนะฮะปรับให้มันพอดีอยู่นี้โอเคเลือกสีเหลืองทั้งหมดผมก็กลับมาที่อันนี้ทีนี้เนี่ยบางครั้งผมไม่อยากไปแก้ที่รูปเดิมเนี่ยตอนนี้ถ้าเราแก้มันจะแก้ที่รูปนี้ใช่ไหมผมสามารถ copy ได้ครับผม select อยู่รูปนี้ตอนนี้ select array เฉพาะตู้ใช่ป่ะของ layer ตัวนี้อยู่กด ctrl j ครับคือ copy layer ถ้าเรา select ส่วนไหนของภาพอยู่แล้วกด ctrl j เนี่ยมันจะ copy มาเฉพาะส่วนนั้นครับคือ copy มาเฉพาะส่วนนี้แล้วผมเปลี่ยนได้ฮะปรับสีเข้มได้อย่างนี้เห็นไหมมันเลือกง่ายๆเลยถ้าสีเข้มทำไงต่อลูกเล่นก็เอ้าอยากใช้เลเยอร์มาร์กปาดเพิ่มก็ใช้เลเยอร์มาร์กแก้ไขได้ครับเลเยอร์มาร์กอยากให้ข้อมูลสว่างก็ปาดออกเพราะมันทะลุไปเห็นข้างล่างไงเพ้นแก้เพิ่มได้นะครับมันคืออะไรมันคือไอ้ตรงเนี้ยที่ถูกลบแล้วมองทะลุไปข้างล่างนั่นเองเราแก้เองได้นะครับนะครับพวกนี้อ่ะไปลองมิกซ์กันดูนะครับเลือกเป็นชิ้นได้อยากเลือกอยากแก้อะไรอยากแก้ผนังแต่ผนังผมไม่ได้ render ID มาไงเป็นอะไรดีเป็นหมอนใบนี้แล้วกันก็อันนี้ก็ได้ผมจะแก้เฉพาะชิ้นนี้ใช่ไหมผมกลับที่ layer นี้กด ctrl j มันจะ copy มาเฉพาะชิ้นนี้แล้วก็แก้เฉพาะชิ้นนี้เลยปรับสีเล่นเอาเองได้นะครับเลือกเป็นชิ้นมาได้เลยพรมพรมมีด้วยก็เลือกพรมเจเนี่ยทุกอย่างมาจบได้ใน Photoshop ครับนั่นเองนะครับน่าจะเป็นทริคที่ได้ใช้กันนะครับโอเค